แซดคำนวณลบ2.03มันน่าจะไปทางด้านซ้ายมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะด้านนี้มันติดลบมากลบไปถึงอินฟินิตี้เพราะนั้นแดคำนวณอยู่ที่บริเวณซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วงตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้เราเรียกว่าบริเวณวิกฤตหรือบริเวณปฏิเสธสมมติฐานว่างเพราะนั้นถ้าแดคำนวณได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตก็คือบริเวณปฏิเสธสมมติฐานว่าง ข้อนี้เราจึงสรุปว่าเราปฏิเสธสมมุติฐานว่างนั่นคือเรายอมรับสมมุติฐานทางเลือกถูกไหมคะฟันสิ่งที่เราสงสัยก็เป็นจริงนั่นเองนะคะเราก็ที่เราบอกว่าเอฟเราจะกล่าวได้ไม่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลงพิมพ์ขนาดเล็กเนี่ยนะคะลงทุนลงพิมพ์พ่นหมึกเนี่ยนะคะลงลงทุนค่า เครื่องพิมพ์พ่นหมึกเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วน้อยกว่า1,90,000บาทที่ระดับในยะ0.10เราสามารถสรุปได้อย่างนี้นะคะเพราะเรายอมรับสมมติฐานว่างที่เราสงสัยแล้วเราตั้งเอาไว้นะคะค่ะนี่ก็คือ,อ,อสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะกล่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของสถิติองิงพารามิเตอร์ซึ่งมักจะนำไปใช้นะคะกันค่อนข้างกว้างขวางนะคะในงานวิจัยด้านต่างๆ